คือตอนกูทำภาคไทยนะตอนกูทำภาคไอ้เหี้ยในเฮลเกตอะเวลากูไปถ่ายรูปกับแฟนคลับนะน้อยมากที่จะเจอแฟนคลับให้เกียรติกันให้เกียรติหมายความว่าแค่ความพื้นฐานเลยคือการเรียกพี่ไม่มีแน่นอนไม่จะเรียกแบบซันนี่ซันนี่แล้วก็ซันนี่ไอ้อ้วนอะไรเงี้ยซันนี่อ้วนอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบไอ้นะซันนวยเรียกกูซันนวยกูก็แบบฮะมึงต่อยกูเลยมึงอะกูมึงต่อยกูตรงงานนี้เลยกูหมั่นไส้ไหวเฮียกูก็ตะครับครับไอ้ซันนวยถ่ายรูปหน่อยเลยแล้วกูก็แบบมึงมานี่ดิอะไรเงี้ยแล้วที่หนักๆที่สุดก็คือตอนสมัยนั้นก็จะเจอแบบว่ามาทักอะเดินมาแบบจิ้มอะเดินมาจิ้มตัวเดินมาแทงอะเดินมาแบบไอ้ชอบหวานอะไรเงี้ยแต่เป็นพวกแบบหนุ่มอันยิมอแบบใส่แว่นหนาเตอะอ้วนๆขาวๆสิวเคลอะเดินมาเสียงแหลมๆเนี่ยเอ๊ะแต่นี่เฮลเกตชอบมากเลยชอบมากจิ้มพุงขอจิ้มพุงหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปคู่แล้วก็แบบเอาตัวมาเบียดกูอะไรเงี้ยกูก็ครับแล้วก็แบบเอ๊ะซันนี่ภาคไทยคราวหน้าทีมขาดเรียกเราได้นะผมเคยเจอแบบโหดที่สุดก็แบบว่าเจอทรงอย่างนี้แหละเฮียแล้วก็แบบว่าซันนี่เราทำภาคไทยด้วยพูดไทยไม่ชัดนะผิวขาวๆหน่อยฟันเหยินหน้าขรุขระมีผิวขาวหน้าขรุขระแล้วก็อ้วนแบบเหม็นเปรี้ยวที่กูหมายถึงคือมันใส่เสื้อยีนอ่ะแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวซ้อนหูโคตรเหม็นอ่ะเหม็นระดับที่ว่ากูเข้าใจความรู้สึกของไอดอลแล้วเวลาแบบยืนรอจับมือกับพวกอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเหม็นเปรี้ยวอ่ะกูเข้าใจเลยอ่ะแต่กูเจออย่างนั้นแล้วกูได้รู้คำว่ากูคือ next level ของคนอ้วนคือกูไม่ใช่คนมันมีคนอ้วนแม่งก็เหมือนออกอ่ะมันมีออกหลายระดับอ่ะออกธาตุออกจันทานออกแบบไร้ปัญญาออกขุนพลออกทหารออกปกครองอย่างเงี้ยแม่งก็จะมีเหมือนกันอ่ะมันกูแบบเป็นคือคนอ้วนชั้นปกครองอ่ะกูไม่ใช่คนอ้วนแบบจันทานอ่ะคือแม่งแบบคนอ้วนชั้นล่างมันจะฟีลแบบสมีกอแบบเฮ้ยมาหน่อยสิของรักของข้าอย่างเงี้ยแม่งเป็นอย่างนั้นเลยแล้วแม่งแบบมาโอบกูแบบซันนี่แล้วแม่งมีนามบัตรแล้วนามบัตรมันอ่ะอยู่คือมันใส่เสื้อโปโลใส่เสื้อยีนใส่เหี้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันก็เอามือมันอ่ะล้วงเข้าไปตรงใกล้ๆกับรักแร้แล้วหยิบนามบัตรมานี่โอ้โหแล้วกูแบบไอ้นี่แม่งอ่ะโคตรเหม็นเลยแม่งเหม็นอับยิ่งกว่ากูตากผ้าแล้วผ้าไม่แห้งอีกอะแบบถ้ากลัวผ้าไม่แห้งมาใส่ตัวมันก็คงจะมันคงเหม็นแบบเหม็นเปียกๆไอ้ที่นี่แม่งหนักกว่าเหม็นเปียกๆแม่งคือแบบวิธีนั้นคือกูรู้เลยว่ากูแม่งคือคนอ้วนชั้นปกครองอะมึงออกไปเลยนะไอ้ที่จันทานเนี่ยแล้วคือกูอยากจะพูดว่าอยากเข้าใกล้ได้ไหมครับเมื่อมึงอ้วนก็ไม่ได้ไงกูก็ได้แต่ มาเลยคือกูเลิกไปงานแบบว่างานเกมนานแล้วถ้าเขาไม่จ้างไปกูไม่ไปนะนั่นแหละมันก็จะมีพวกคอสเพลย์เพี้ยนๆไม่เท่าไหร่เว้ยคือเอาเดี๋ยวค่อยมาเล่าถ้านึกอะไรออกจะมาเล่าให้ฟังเอาเป็นว่างานล่าสุดที่ได้ไปมันมีตอนไม่ใช่ทีเจสมันคืองานคอมิคคอนมั้งมันเป็นงานคอมิคคอนมันก็จัดที่พารากอนนั่นแหละตอนนั้นผมก็ยังไม่เข้าวงการฟิกเกอร์ผมก็แค่อยากไปดูว่างานคอมิคคอนไม่มีเฮียอะไรบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่มีแต่ฟิกเกอร์ยังไม่เห็นมีคอมิกอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยมีอยู่หน่อยนึงที่เหลือก็ฟิกเกอร์ทั้งนั้นตอนนี้อยากไปอีกรอบถ้าจัดปีนี้กูจะไปกูอยากเห็นฟิกเกอร์สวยๆตอนนั้นยังไม่อินไงก็อย่างที่เล่าให้ฟังแหละหน้างานคอมิคคอนไม่มีการคอสเพย์ใช่ไหมล่ะและสิ่งที่เกิดขึ้นคือกูได้ยินผู้ชายสองคนเข้าห้องน้ำด้วยกันแต่ผู้ชายคนนึงแต่งตัวเป็นผู้หญิงแบบตอนแรกอ่ะกูเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่ามันเป็นแบบว่าผู้หญิงพาผู้ชายเข้าห้องน้ำด้วยกันเว้ยแล้วปัญหาคือคนแม่งเต็มไปหมดแต่พอกูมาสืบสาวราวเรื่องแล้วอ่ะมันยิ่งไปกว่านั้นเว้ยมันคือผู้ชายที่บอกว่าตัวเองเป็นสาวดุ้นแล้วไอ้หนุ่มคนนั้นน่ะไม่รู้ว่าสาวดุ้นแปลว่าผู้หญิงมีหำแม่งดูอนิเมะมาเยอะแม่งคิดว่าสาวดุ้นก็คือผู้หญิงที่เหมือนเกย์แต่ไม่ใช่เกย์อ่ะแล้วกูไปรู้ความจริงมาเพราะว่าวงการที่นี่แม่งใกล้มากใครซี่กันมันยังเลงทากันได้เลยมึงรู้ไหมวงการคอสเพย์นี่แม่งแบบใกล้มากมันใกล้ถึงขนาดที่ว่าคนนี้แอบซี่คนนี้คือแม่งรู้ทั้งวงการเลยแม่งโหดขนาดนั้นเลยไม่ว่ามึงจะเป็นมือใหม่มือเก่าแย่งผัวชาวบ้านโกงบิดกะหรี่ตีหม้อตากล้องอมจริงอะไรก็แล้วแต่แม่งเชื่ออะไรก็ตากล้องอมจริงเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังมึงอยากฟังไหมตากล้องอมจริงมันคือตากล้องคนหนึ่งเว้ยอันนี้แต่งแล้วกันมันคือตากล้องคนหนึ่งหน้าตาไว้หนวดไว้เขาหน้าตาแมนมากผู้หญิงไม่กล้าถ่ายรูปด้วยกลัวโดนหลอกซี่กลัวเป็นแบบเล็กโฟโต้ กลัวเป็นเล็กโฟโต้อะแต่ความจริงไม่ใช่เว้ยภายใต้หน้าตาดุดันของตากล้องคนนั้นเขาชอบอมหำผู้ชายอะไรแบบถ่ายอาไหมถ่ายอาไหมอะไรเงี้ยแล้วคือแบบพอถ่ายอาเสร็จปุ๊บก็อานั่นแหละใช่ไหมคือแม่งแบบไอ้วงการคอสเพลย์แม่งโหดสัตว์กว่าเลยมันเป็นวงกลมเลยอะแม่งโหดมากเชื่อมันคือเรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยกูไปเยี่ยวแล้วตอนนั้นกูใส่แมสไปแล้วอยู่ดีกูเกิดส้นตีนอะไรไม่รู้อยากแบบอยากถอดแมสเชลิกติ้งอยู่ดีเกิดอารมณ์เหงาอยากมูดแบบอยากวองกับไม่มีใครมาขอถ่ายรูปกูเลยว่ะเอาวะถอดแมสสักหน่อยแล้วคือแบบคือตอนแรกยังต้องการไปงานแบบสงบสุขเว้ยต้องการไปงานแบบไม่มีใครรู้เราจะได้แบบว่าแค่เดินเบียดคนมันก็เหนื่อยแล้ววันนั้นมันไม่ใช่วันคนเยอะมั้งมันจะเป็นวันพฤหัสมั้งวันศุกร์นี่แหละสักวันหนึ่งวันคนน้อยๆอ่ะเกิดอารมณ์แบบเคว้งแบบวันนี้กู energy เยอะกูนอนมาอิ่มๆถอดแมสละกันเช็คเรตติ้งถอดหน้าห้องน้ำอ่ะไม่ได้เข้า โดนดึงไปทำเหี้ยอะไรก็ไม่รู้โดนแบบโดนไปแปลงร่างโดนไปต่อยมวยโดนไปเชี่ยหาแล้วก็ไม่รู้ ไม่ได้เยี่ยวเลย สมใจอยากเช็คเรตติ้งไงเหี้ยโอ้โหทุกขนานับอ่ะกูได้กอดผู้ชายด้วยไอ้ที่กูเกือบจะได้เลียหัวนมผู้ชายคนหนึ่งไง คือแบบมันมีแต่คนมาขอกอดกูอ่ะแล้วกูทำไงอ่ะมาแล้วมันเป็นผู้ชายไงกูเข้าใจได้กูก็ชอบผู้ชายไงให้ผู้ชายมาแบบให้กูกอดหน่อยอะไรเงี้ยอ้าวเกย์ ความจริงเปิดเผยอ้าวกูเกย์ ที่เล่นมุกเกย์อยู่ทุกวันเนี้ยไม่ใช่เล่นเพราะเป็นพวกเหยียดเพศแต่เป็นพวกเกย์จริง นั่นแหละก็หูมีคนถ่ายรูปเต็มเลยแล้วกูก็ต้องไปไล่กอดแล้วมันมีแบบพวกแบบคอสเพลย์แบบไม่ใส่เสื้อกูก็ต้องแบบไปกอดแม่งเงี้ยแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็เข้าใจได้ก็อย่าช่วยไม่ได้เสืออย่าเช็ดเรตติ้งเงี้ยก็เอามาถ่ายทุกคนน่ารักกันดีทีนี้แบบทนไม่ไหวแล้วก็บอกให้ทุกคนกูปวดเยี่ยวสิ่งที่เกิดขึ้นคือเหมือนมีบอดี้การ์ดแม่งเฝ้าห้องน้ำอ่ะอยู่5 คนแบบกูก็ไปเยี่ยวระหว่างที่กูไปเยี่ยวก็จะแบบมีคนไปแต่งตัวผู้ชายไปแต่งตัวข้างในตอนเข้าห้องน้ำยังไม่ทันได้เยี่ยวเลยแค่แบบหน้าซิงล้างหน้าก็มาแล้วพี่ซันนี่ใช่ไหมครับครับแม่งยังล้างมืออยู่อ่ะมีคนนึงแม่งแบบล้างมืออยู่ล้างแบบล้างสบู่อยู่แล้วเห็นกูอ่ะแล้วเขาคงชอบกูมากอ่ะเขาแบบรีบล้างอ่ะความเร็วแสงอ่ะมือแม่งจะไฟลุกอยู่แล้วแบบพี่ผมขอถ่ายรูปพี่ได้เปล่าอะไรเงี้ยกูเยี่ยวก่อนกันนะครับพี่แม่งก็ยืนล้างมือแล้วน่ากลัวมากเลยกูเยี่ยวอยู่อ่ะแม่งหันหลังมาแบบดูกูอ่ะกำลังมันก็ล้างมือแล้วมันก็แบบหันมามองกูอ่ะน่ากลัวมากมันคนแบบดูกูเยี่ยวแล้วมันก็ชักว่าวอย่างนั้นเลยแบบกูว่ากูไม่รู้ทำไงกูต้องเยี่ยวกูก็ปล่อยตัวเยี่ยวแล้วกูหันหน้าไปพยักหน้าใส่ว่ะครับครับผมเยี่ยวอยู่ครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็แค่เยี่ยวครับอะไรเงี้ยพอเยี่ยวเสร็จก็ล้างมือไอเด็กมีเด็กคนหนึ่งไอเฮียนั้นที่ลนนะกดแม่งกดน้ำยาล้างมือให้อ่ะกูแบบหัวแทบระเบิดอ่ะกูอยากจะบอกว่าเฮ้ยไอเฮียกูทำเองได้แต่แม่งแบบแม่งล้นอ่ะมันอยู่ข้างน้ำยาล้างมือแม่งเอามือถือน้ำยาล้างมือเสร็จปุ๊บลองจากมือมันมาแปะมือผมแล้วผมจับหำตัวเองแล้วอ่ะเยี่ยวเสด็จมืออ่ะแม่งก็แบบลูบมือผมอ่ะแล้วก็แบบโคตรเกย์เลยแม่งเกย์มากแบบพี่ผมล้างมือให้แล้วแบบโอ้โหเฮียกูไม่ต้องการนี่ชายแท้เขาไม่ทำการในนมแม่งล้างมือให้กูแล้วกูแบบไอ้น้องไม่มีใครสอนมึงหรอว่าไม่มีใครเขาอยากได้สบู่จากมือมึงอ่ะโคตรวิวเลยคือมึงสามารถเอาไปแต่งแบบนิยายเกย์ได้เลยแบบว่าแบบมาเฟียคนนั้นพบกับไอ้หนุ่มคนนี้เขากำลังล้างมือต่อกันอย่างเบามันสายตาที่เขามองด้วยกันมือของเขาสั่นแล้วคือมันล้างมือให้กูอ่ะคือมันถูสบู่ใส่มือกูอ่ะแล้วมือมันสั่นอ่ะเหมือนคนเจ้าเข้าแบบอย่างเงี้ยแล้วกูแบบให้ต้องทำไงกูแบบกูก็เลยจับมือน้องแบบน้องหยุดแล้วน้องมันก็แบบนิ่งไปอ่ะแล้วกูก็น้องมันก็มองกูแล้วกูแบบกูจับเงี้ยน้องน้องก็พี่ผมตื่นเต้นมากเลยประโยคนั้นที่กูได้ยินอ่ะคือกูเข้าใจกูนึกว่าน้องแม่งแบบ คือปกติความถ้าเป็น common sense เนี่ยก็คือผมตื่นเต้นมากหมายความว่าผมดีใจมากที่ได้เจอพี่แต่ความหมายของกูในตอนนั้นก็คือผมเงียบอารมณ์มันแบบอ้ายจับอ้ายผมตื่นเต้น กูก็ต้องตั้งสติแล้วกูโอเคแล้วกูก็ล้างมือน้องเข้ามาแบบล้างมือตามอ่ะแล้วพยายามแบบจะหยิบมือถืออ่ะเพื่อจะขอถ่ายรูปอ่ะแล้วสิ่งที่เหมือนแม่งถ่ายกูไป2 รูปแล้วมันก็เหมือนเดิมน่าจะเป็นคนแรกๆที่ทำอย่างเงี้ยพี่พูดอะไรสักหน่อยได้ไหมกูก็เลยให้พูดแบบกูครับสวัสดีครับผมซันนี่โอเคพี่พูดแบบรักแฟนคลับอ่ะแบบพี่เจอแฟนคลับพี่ต้องทำไงอ่ะอ๋อครับจอยตะปุกครับจอยตะปุกไปว่าอะไรพี่จอยตะปุกก็แปลว่าแบบมาเซ็กกับอ้ายอะไรเงี้ยจริงป่ะพี่จอยตะปุกนะครับกับพี่จอยตะปุกพี่ฮ่าแล้วก็ไปกูก็เฮียอะไรวะเนี่ยกูก็เลยไปจะออกไปข้างนอกไปถ่ายรูปถ่ายได้สักพักเสร็จปวดท้องเนี้ยจะเข้าไปขี่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกูอะยืนรอคนพวกชาวคอสเพย์มันแต่งตัวมันมีบางคนมันก็คือแม่งแย่งห้องน้ำก็จะยืนเฝ้าเป็นห้องไประหว่างที่กูแบบยืนเฝ้าไปห้องอะกูก็เปิดประตูเด็กแม่งเปิดประตูมาคือมันจะแต่งตัวไม่เสร็จเว้ยแต่มันจะไปเอาของกับเพื่อนก็คือแล้วกูปวดขี้ไงมันยังแต่งไม่เสร็จมันก็แต่งตัวได้ครึ่งนึงมาแล้วแบบของมาอยู่น้อยบอกพี่กับผมขอแล้วห้องน้ำนี้ไว้ก่อนแล้วมันก็ออกแล้วมันก็ไปอะไรเงี้ยแล้วกูก็โอ้โหเฮียคุณธรรมสูงส่งจะแบบว่าจะเอาของแม่งมากองแล้วขี้ดีไหมแต่ด้วยความที่แบบไม่เป็นไรห้องน้ำพารากอนแม่งก็เยอะแยะรอห้องอื่นก็ได้ระหว่างรอกูก็ห้องน้ำ2 ห้องเปิดพร้อมกันกูก็เลยเข้าห้องแรกในจังหวะนั้นกูได้ยินเสียงแบบคนวิ่งเข้ามาในห้องน้ำอ่ะแล้วเข้าไปทั้งคู่ความรู้สึกเหมือนแบบมันเหมือนมีคนเข้าห้องน้ำแล้วเปิดประตู2 ครั้งอ่ะกูก็เลยแบบเพื่อนแม่งแกล้งกันเปล่าวะอะไรเงี้ยไม่เพื่อนแกล้งกันก็คงแบบว่าเพื่อนช่วยแต่งตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าคนมันเต็มห้องน้ำไงมึงเข้าใจไหมคนแม่งเพียบเลยอ่ะมันก็คงไม่มีแบบอะไรที่กูเกินจินตนาการอ่ะแค่กูไม่ได้เบี้ยวอ่ะสักพักหนึ่งเว้ยกูได้ยินกับหูเลยนะเธอเหมือนเขาจะเลือดออกกูอะตกใจมากคือแบบมันอยู่ข้างๆกูไงเฮ้ยกูทำไงกูจะแบบสอดกล้องเข้าไปแล้วก็แบบถ่ายมาอะไรเงี้ยแบบแม่งพบคลิปหลุดแต่อีกใจหนึ่งก็แบบว่าเฮ้ยผู้ชายอะมันอาจจะไม่มีอะไรอาจจะหกล้มก็ได้อะไรเงี้ยกูก็ขี้ต่อแล้วเราก็ทำท่าแบบคือทำเพลงให้มันรู้ว่าเราแบบเราอยู่นะเราอยู่ห้องน้ำนะอะไรก็แบบทำแบบฟังซิงกิ้งเดอะเรนอยู่อะไรเงี้ยแล้วยินดีแม่งก็พูดประมาณว่าเป็นเสียงผู้ชายที่เสียงเข้มๆหน่อยแบบทำไมอ่ะตื่นเต้นเหรอเขามีเลือดช่วงเนี้ยเสียงแม่งแหลมมากแล้วเสียงแม่งก็หอนมากกูอารมณ์แบบเอาเบอร์เตอร์เขาเงี้ยแล้วคือแบบไม่ใช่ละมึงจะซี่ในห้องน้ำจริงเหรอเนี่ยคนมันพลุกพล่านนะเว้ยมึงไม่เกรงใจคนที่คอสเพลย์เหรอวะในใจก็นึกว่าแบบคู่หนุ่มสาวร้อนรักเพราะกูเข้าใจได้เพราะว่าสมัยก่อนที่งานคอสเพลย์เกิดขึ้นเนี่ยรู้ไหมว่าสิ่งที่เกิดงานคอสเพลย์เนี่ยมีอะไรเป็นอย่างหนึ่งที่สำคัญคอสเพลย์เหรอไม่ใช่ชู้สาวงงคุณอาจจะงงงานคอสเพลย์เนี่ยอย่างแรกๆที่คุณคิดกันก็คือคนคอสเพลย์และการพบปะสังสรรค์ของเพื่อนฝูงใช่ไหมมันอาจจะใช่ในสมัยก่อนแต่สมัยนี้แม่งไม่ใช่ละแม่งคืองานชู้สาวแห่งชาติงานสับรางความรักให้ผมจินตนาการก็ได้ก็คืออย่างเงี้ยคำว่าสับรางความรักหมายว่าไงมันคืองานที่นายสิงห์ขนองนาคบกับนายสำออนสมรศรีคนหนึ่งอยู่ชัยภูมิคนหนึ่งอยู่เพชรบูรณ์ไม่มีโอกาสได้เจอกันทั้งคู่อายุ17-18กำลังจะเรียนจบกำลังจะได้เรียนได้เข้ามหาลัยยังไม่ได้เจอกันแต่เป็นแฟนในโลกออนไลน์แล้วดูอนิเมะทั้งคู่รูปโปรไฟล์วันก็คือเป็นรูปชั้นกับเธออยู่ด้วยกันรักกันตลอดไปหรือไม่ก็รูปหัวใจอยู่ด้วยกันหรือไม่ก็เป็นรูปจับมือกันมันเป็นอย่างนั้นใช่มึงเคยสงสัยไหมรูปจับมือกันนั้นเจอกันที่ไหนที่ห้างกลางเมืองหรืองานคอสเพลย์นั่นแหละมันคืองานพบเจอกันระหว่างนายสมรศรีกับนายสิงห์สมรนางสมรศรีกับนายสิงห์ขนองนามนัดเจอกันแล้วก็ได้นั่งนัวกันแอบจับมือกันแล้วถ่ายรูปเซลฟี่คู่มึงเข้าใจไหม นั่นคือเรื่องเล็กนั่นคือ point attention point ที่หนึ่ง attention point ที่สองที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือเป็นงานของนายสิงห์ขนองนาพบกับเหล่าเมดทั้งหลายเหล่าแม่มดน้อยฟาซอนเลทิโดอธิบายเข้าใจมากคืองานเข้าพบชู้อารมณ์ประมาณแบบว่าครบซ้อน3คนแล้วแบ่งเซกชันไปเจอกันไม่ต้องไกลตัวมากเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังงานหนึ่งมันมีงานคอสเพลย์จัดที่โรงเรียนโอ้กูไปสมัยก่อนตอนนั้นกูอายุประมาณสัก17มั้ง17ตอนนั้นมันมีงานชื่อว่างานลืมชื่อละชื่ออย่างนึงที่มันจัดโรงเรียนแดงๆอ่ะอันนั้นหนักบอกเลยตำนานแอบดูคนชักว่าวในห้องกล้องเนี่ยเรื่องที่นี่แหละแม่งโหดมากกาตาเลยตอนนั้นกูไปฝึกงานเป็น general bay และกูได้เจอ2อีเวนต์ในครั้งเดียวกันแล้วแม่งสุดยอดมากอีเวนต์แรกก็คือมันมีผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ชื่อใช่ผู้หญิงคนนี้คือใช่ก็เป็นผู้หญิงที่ชอบดูอนิเมะรูปโปรไฟล์เป็นอนิเมะเพื่อนร่วมเฟซนี่มีต่ำๆก็80คนรู้จักทุกคนในวงการออนไลน์รู้จักทุกคนที่เป็นแบบพวกยูทูบเบอร์โซเชียลเฮียหาอะไรก็ตามคือรู้จักหมดแล้วน้องใช่เนี่ยแม่งเป็นแบบว่าสถานะมีแฟนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเพื่อนของผมที่ไม่ใช่ไอศัพท์แต่มันก็คืออยู่คล้ายๆกับไอศัพท์เนี่ยแหละบอกว่าเฮ้ยกูกำลังจะไปเจอแฟนกูเพิ่งออกจากบ้านครั้งแรกสมมุติว่าไอเฮียเนี่ยชื่อไอโบ๊ทสมัยนั้นเนี่ยผมไปนอนบ้านไอโบ๊ทไงคืออย่างที่บอกโบ๊ทมันไม่ค่อยได้ทำอะไรด้วยความที่บ้านแม่งรวยอยู่แล้วอ่ะผมอ่ะต้องออกไปใช้ชีวิตแล้วผมตอนนั้นผมไปฝึกงานเป็นตอนนั้นผม17-18นะผมไปฝึกงานเป็นแบบสตาฟไม่ใช่สตาฟงานคอสเพลย์นะแต่มันแบบเป็นงานถ่ายรูปแล้วเราต้องแบบเป็น general base ของคนถ่ายรูปอะไรเงี้ยเด็กล้างฟิล์มอ่ะคล้ายๆเป็นเด็กล้างฟิล์มอ่ะแล้วผมก็เอาไอ้โบ๊ทไปโบ๊ทบอกว่าเจอสาวคนหนึ่งชื่อว่าน้องชัยแล้วผมก็ถามบอกโบ๊ทว่าโบ๊ทสาวคนนี้เขามีแฟนแล้วเขาก็ประกาศหน้าเฟซโบ๊ทบอกกับผมด้วยประโยคที่ผมแฮปปี้มากแต่กูเป็นชู้น้องเขาอะรู้สึกตื่นเต้นคิดสภาพเด็ก17-18ได้เป็นชู้ผมถามเขารู้สึกว่าเป็นชู้สึกไงวะโบ๊ทรู้สึกตื่นเต้นแบบเวลาเขาบอกว่าเดี๋ยวแบบคิดสภาพดิเขากำลังคอกับแฟนแต่เขากำลังแชทกับกูไม่เห็นตื่นเต้นเลยโบ๊ทมันตื่นเต้นเพื่อนแบบมันมีมากกว่านั้นช่วงสัปดาห์แรกๆอ่ะเขาคอใช่ไหมเขาคอกับแฟนแล้วเราแชทกันอ่ะแล้วคิดสภาพดิเขาบอกรักแฟนอ่ะมันก็เหมือนเขาบอกรักกูแล้วที่หนักกว่าก็คือเริ่มไม่แชทละเริ่มคอ2สกายสมัยก่อนสกายมี2อันไม่ได้มันจะมีแบบทอล์กอันนึงสกายอันนึงเปิดคู่กันแล้วใช้สเตอริโอมิกสับซาวกันทำให้น้องคนเนี้ยพูดไมค์ทีนึงอ่ะมีพุททูทอล์กของสกายแล้วก็มีสับซาวสเตอริโอมิกของทอล์กโบสอยู่ทอล์กผู้ชายที่เป็นแฟนหลักอยู่สกายแล้วมันบอกว่าคิดดูดิทุกครั้งที่นางกำลังพูดฮะไม่รู้ว่าฮะใครทุกครั้งที่นางบอกรักไม่รู้ว่าบอกใครมึงคิดสภาพมันตื่นเต้นแค่ไหน ไอ้เหี้ยเบียว ตื่นเต้นมากแล้วทีนี้ด้วยความที่โบ๊ทอย่างที่บอกโบ๊ทมันไม่ค่อยได้ออกจากบ้านไงมันก็เลยบอกผมว่าเดี๋ยวมันจะนัดเจอสาวคนเนี้ยด้วยความเท่านั้นโบ๊ทกำลังแบบคานิกิกำลังช่วงหิวเลือดก็กำลังจะคอสเพลย์แต่ไม่คอสเต็มๆนะแต่ก็แบบว่าจะอยากเดินงานคอสเพลย์สักครั้งมันก็ให้ผมไปผมก็บอกผมไปเป็นสตาฟเด็กล้างฟิล์มขอไปด้วยกันแล้วผมก็เลยไปขอบัตรสตาฟมาโอ้โบ๊ทแอคเลยมีสตาฟครับพี่มีสตาฟครับผมอะไรเงี้ยรู้สึกพราวมากผมก็เลยถามว่ามีบัตรสตาฟแล้วไงวะมีบัตรสตาฟมึงสามารถเข้าไปในแอเรียลับเราสามารถเข้าไปเจอเธอแล้วเราก็เฟดออกมาได้อย่างกับเราเป็นผู้วิเศษโอ้โหมึงแม่งหนักโอเคงานเป็นยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็ไปเจอน้องชัยๆน้องชัยๆก็คอสเพลย์เป็นส้นตีนอะไรสักอย่างหนึ่งใส่ถุงน่องสีดำๆแล้วก็ใส่ลูกตาสีแดงๆเป็นม่านตาแดงๆแล้วก็มีเหมือนหมวกแต่งงานแต่เป็นหมวกแต่งงานสีดำอ่ะแล้วก็เจอกับโบ๊ทหลบอยู่มุมเสาด้วยกันไม่ได้กอดกันนะเพราะว่าด้วยความที่แบบใสซื่อบริสุทธิ์ทั้งคู่มั้งจับมือกันแล้วก็แบบโบ๊ทก็เอาคอไปแนบไหล่ของน้องชัยๆแต่น้องชัยๆก็แบบเอ๊ะจิ้มแล้วกูก็ดูแบบ อะไรเงี้ยจากนั้นสักพักหนึ่งมันก็จะมีแบบว่าเขาก็จะมีพักแล้วก็จะแบบว่าช่วงนี้มีตากล้องฟรีโผล่มาจะเป็นช่วงแบบแม่มาก็จะมีช่วงแม่มาหมายถึงเป็นช่วงที่แบบว่านางเอกคอสเพลย์ผมเรียกอย่างนี้ได้ไหมมันจะเป็นเหมือนตัวท็อปของวงการคอสเพลย์มาพวกตัวท็อปของการคอสเพลย์แม่งมาบ่ายแม่งจะชอบมาสายๆช่วงตอนนั้นเนี่ยไฟนอล 10มั้งกำลังดังไฟนอล10มั้งที่ว่ามันเป็นเรื่องของเมืองใต้น้ำหรือเมืองอากาศว่าที่นางเอกเป็นคล้ายๆเหมือนหมอผีอ่ะนั่นแหละตอนนั้นมันมีนักคอสเพย์แบบมาบ่ายช่วงนักคอสเพย์ตัวแม่มาอะไรเงี้ยตัวมารดามาแล้วมาคอสเพย์นั้นก็จะเป็นช่วงตากล้องลุมน้องใช่เนี่ยก็จะไปเพื่ออย่างน้อยสมมติว่าตากล้องแม่งลุมแล้วแบบลุมแล้วเหลือก็จะได้มาถ่ายกูโบ๊ทก็เข้าใจได้โบ๊ทก็ปล่อยพอโบ๊ทปล่อยสักพักหนึ่งกูล้างฟิล์มอยู่ระหว่างทางสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมเห็นน้องใช่แม่งนั่งอยู่ตรงโรงอาหารน่ะกำลังแบบคล้ายๆเหมือนนั่งจับมือกับชายคนหนึ่งผมก็เลยไปบอกโบ๊ทเอ้ยอย่าโกรธกูนะอะไรเงี้ยกูเห็นน้องใช่แม่งจับมือผู้ชายคนโบ๊ทมันก็พูดโบ๊ทมันก็ยกมืออย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนแบบห้ามไม่ให้กูพูดอ่ะกูแบบทำไมอ่ะกูรู้อยู่แล้วนะแฟนเขากูบอกแล้วกูมันเป็นชู้เหมือนโบ๊ทจะดีใจกูก็เลยบอกว่าเขานัดเจอกันที่ร้านอาหารโรงอาหารโบ๊ทก็แบบอ้าวเขามาบ่ายไม่ใช่เหรอเขาอยู่โรงอาหารเขาทำอะไรกันผมก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้กินมาม่ากันนะแต่เขาแต่งตัวกันอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนสาวคนนั้นก็กำลังแบบแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็แบบมีโอบกอดด้วยอะไรเงี้ยซันนี่ว่าบัตรสตาฟทำยังไงได้บ้างมึงตามกูมา มึงตามมาผมกับบอสก็เหมือนแบบเราก็ใช้บัตรสตาฟเนี่ยเข้าไปแบบทัวร์อารมณ์เหมือนแผนที่ตัวกวนอ่ะโอเคลุกก็ได้วะมันคล้ายๆแผนที่ตัวกวนอ่ะอารมณ์มันแบบออกไปทางนั้นออกไปทางนี้แล้วสุดท้ายมันก็ได้ไปโผล่ตรงโรงอาหารแบบว่าเหมือนคล้ายๆเหมือนกระจกโรงอาหารอะไรเงี้ยแล้วมันก็ยืนดูแล้วผมก็แบบเดี๋ยวกูไปล้างฟิล์มก่อนนะให้ลูกค้าตามแล้วอะไรเงี้ยผมกลับมาผมหิวน้ำผมก็ซื้อน้ำซื้ออะไรมาผมก็ไปดูว่าไอ้โบ๊ทอยู่ไหนโบ๊ทก็อยู่ตรงโรงอาหารแล้วก็กำลังแบบหัวแม่งปักกับกระจกอยู่หัวแม่งแบบทิ่มกระจกอยู่แบบก้มคอใส่กระจกอยู่แล้วก็แบบอารมณ์แบบทำฟิวอะกำลังทำฟิวกำลังเป็นไอ้หนุ่มทำฟิวอะผมก็เลยแบบมึงสรุปเขาเป็นแฟนไหมชู้อะผมก็เลยใช่ชู้หมายถึงมึงอะชู้ใช่กูชู้แต่เขามีมากกว่ากูอะไม่เป็นไรนะเพื่อนไม่เป็นไรกูขอทำใจสักระยะหนึ่งก่อนบอกว่าแบบขอเวลาทำใจขอเวลาอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยผมก็ได้เลยเดี๋ยวกูให้มึงอยู่คนเดียวระหว่างที่อยู่คนเดียวสักพักหนึ่งแม่งก็โทรมาหาแบบเฮ้ยซันนี่มีดมีแล้วเจอกูที่ชั้น 2มันก็เราไปเดินดูที่ชั้น 2ไปแล้วเข้าไปผมก็ถามว่าชั้น 2ตรงไหนตรงหน้าห้องน้ำไปผมก็ไปดูผมเห็นโบ๊ทยืนอยู่เงี้ยยืนแบบแบบว่ามันจะมีทางเข้าห้องน้ำแล้วมันก็ทำเงี้ยเราก็ถามมึงทำเป็นเหี้ยอะไรมึงดูสิ สิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นผู้ชายอ้วนๆกับผู้ชายผอมๆใส่แว่นหนาๆแล้วก็กำลังเหมือนจะจูบปากกันอ่ะแบบอกชนกันอ่ะชนกันอย่างเงี้ยชนเหมือนลิงอูรังอูตังกำลังจะแย่งชิงพื้นที่กับเหล่าชิงเป็นซีอ่ะอารมณ์แบบกูตัวใหญ่เดินชนนะอารมณ์เหมือนนักมวยกำลังจะประกาศไฟกันแต่ไม่จูบปากกันนะแต่ก็แบบชนอยู่อย่างเงี้ย ไม่จะต่อยกันแต่แบบรอคนเปิดชนอยู่นานมากเลยกูดูแบบเมื่อไหร่มันจะต่อยกันไว้เยอะผมก็ถามเกิดอะไรขึ้นกูก็ไม่รู้อ่ะกูมากูเห็นแม่งจะวางมวยกันอ่ะกูก็เลยไปเซิร์ชดูคนนี้มันเป็นเลเยอร์ผู้ชายที่กำลังแย่งแฟนกันนี่นะเห็นผู้ชายคนนั้นไหมที่เป็นผู้ชายตัวผอมอ่ะไอ้นั่นอ่ะคือคนที่เป็นชู้ของน้องใช่ผมก็ถามว่าแล้วไงกูอ่ะกำลังจะส่งกระแสจิตแห่งความรุนแรงให้มันแพ้ผู้ชายอ้วนนั้นโดยไวแต่ปัญหาคือมันยังไม่ลงสังเวียนสักทีกูอยากจะไปเปิดมากว่าแบบมึงก็เดินไปจอยสิมึงลองคิดสภาพดิคนกำลังจะมีมวยกันจะอยู่ดีไอ้เหี้ยมึงเดินมาแล้วก็ใส่ไอ้ผอมนั่นมันก็คงงงอ่ะมันก็แบบเฮ้ยอะไรวะงงมึงก็ทำสิแต่โบ๊ทมันก็แบบ ยืนเมื่อไหร่เนาะนานมากกว่าไม่จะต่อยกันพอเริ่มต่อยได้2 หมัดแรกสตาร์แม่งมาโอ้โหแม่งโคตรกากเลยมือแม่งไม่ใหม่เลยไม่มันเลยว่ะไอ้โอเคกลับมาไปโคตรไกลเลยห้องน้ำพารากอนสิ่งที่เกิดขึ้นคือนั่นแหละงานคอสเพย์อ๋อความสรุปก็คืองานคอสเพย์ในคุณมองของผมมันคืองานรวมตัวของเราแฟนๆแล้วเจอกันเป็นงานชู้สาวเป็นงานที่คนบางคนคือกูจะบอกว่ามึงจะดูนิสัยคนบางคนจากตอนโตได้ก็ตอนคอสเพย์ได้เลยนะคือแบบว่าแม่งนิสัยยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่คอสเพย์นะมันเป็นการแบบวัดสันดานดิบได้เลยนะบางคนแม่งเป็นคอสเพย์ประมาณแบบว่าชีวิตนี้ห้ามใครคอสตามกูต่อให้กูคอสไม่สวยก็ตามก็มีบางคนแม่งก็เป็นแบบคอสเพย์ประมาณแบบว่าเฮ้ยมึงใช้แบรนด์เนมหรือเปล่าไม่ใช่แบรนด์เนมถือว่ามึงกระจอกบางคนก็รู้สึกว่าไอ้เหี้ยนมมึงไม่ใหญ่เหมือนในตัวละครเลยมึงคอสทำไมวะบางคนก็แบบว่ามึงต้องสวยมากแต่ปัญหาคือตัวมึงอ่ะก็คือหน้าแบบป่าประดู่อ่ะมึงเข้าใจไหมมีสันดานดิบมากที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะโอ้โหไอ้เหี้ยวงการคอสเพย์ที่เกี่ยวกับผู้หญิงนี่คือแบบสงครามสามีตีตาเลยอ่ะเป็นแฟนกับตากล้องคนนี้เป็นแฟนกับตากล้องคนนั้นเป็นแฟนกับเลเยอร์คอสชายตรงนี้เป็นแฟนกับตากล้องคนนั้นแล้วก็บางคนก็คือกูอินในคาแรคเตอร์มันหนักถึงขนาดที่ว่าอันนี้เป็นคดีที่น่าสนใจมากผมเคยไปตามมาอยู่พักหนึ่งแล้วผมชอบมากเพราะว่ามันเป็นคดีที่สะเทือนขวัญในวงการคอสเพย์ก็คือมีเลเยอร์หญิงคนหนึ่งรู้ตัวเองสวยนะตัวเองสวยหน้าตาดีแต่นิสัยก็คืออินกับตัวละครเกินไปหน่อยถึงขนาดที่ว่าถ้าตัวละครที่แม่งคอสอยู่อ่ะเป็นพวกชอบแย่งผัวชาวบ้านกูก็จะแย่งแล้วผู้ชายคนนั้นที่เป็นแบบไอ้หนุ่มที่โดนแย่งก็เลยที่จะตามน้ำเพราะเฮียหาอะไรก็ไม่รู้โคตรมันคือแม่มีแบบแล้วถ้าเป็นเลเยอร์ชายดราม่ากันไม่ค่อยบ่อยเลเยอร์ชายทะเลาะกันเรื่องแบบเบียวองความรู้แต่เลเยอร์หญิงเนี่ยแม่งหนักมากโอ้โหวงการคอสเพย์ไม่สงบสุขกูบอกเลยทุกวันนี้แม่งก็ไม่สงบสุขนินทาว่าร้ายกดราคาแย่งผู้ชายแย่งแฟนแย่งเงินกดเงินอมเงินอมหำมีหมดโหดสัตว์ในดาวอัสตาเพราะกูเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีไออีบางตัวเนี่ยแคปไปแล้วแคปไม่หมดเดี๋ยวกูโดนด่ากลับมากับ2คู่รักนั้นกำลังแบบถูอ่ะกำลังถูกันอย่างประมาณน่ะกำลังแบบได้ยินเสียงว่าเอ้ยมึงจะเซิงกันหรือเปล่าวะไม่มีการบอกว่าเลือดจะออกด้วยกูก็แบบโอ้โหเอาเว้ยแม่งกูก็พยายามแบบด้วยความที่กูแก่แล้วกูก็ไม่อยากเห็นหนังสดกูก็เลยแบบเริ่มทำเพลงดังขึ้นหรือไม่ก็แบบแล้วกูก็เริ่มแบบฮัลโหลอยู่ห้องน้ำพารากอนโทรเพื่อไม่ให้เขาทำอะไรกันที่มากกว่านี้และสิ่งที่เกิดขึ้นคือได้ยินเสียงเบาๆแบบอย่าเธออย่าเขาแค่ปวดท้องเขาปวดท้องจริงๆมองไม่ได้โอ้โหได้ยินอย่างเงี้ยแม่งคิดถึงโมเมนต์เลยแบบว่าอย่าเด้ออย่าซีคอยเด้อคอยท้องบอดีเด้ออะไรเงี้ยผมก็เลยโอ้เอาวะถ้ามึงจะเกิดก็เกิดแล้วกูรอฟังหนังสดอะมาเอาวะสักพักหนึ่งแม่งก็โอเคแล้วผู้หญิงก็กอดกับผู้ชายแล้วมันก็พูดประมาณแบบว่าเขารักเธอนะอะไรเงี้ยแล้วกูก็โอเคเขาคงเป็นแฟนกันจริงๆตอนนั้นที่กูเล่าในครั้งนั้นเนี่ยสรุปง่ายๆก็คือถ้าเล่าแบบพอสรุปก็คือผู้หญิงคนเนี้ยปวดท้องแล้วแฟนรักมากก็เลยพามาเข้าห้องน้ำชายด้วยกันเราฟังก็เป็นโมเมนต์น่ารักดีนะครับคุณผู้ชมแต่ความจริงไม่ใช่มันคือเรื่องของชายคนหนึ่งที่อายุ17ปีสมมุติชายคนนี้ชื่อสิงห์ขนองนะก็อีกคนชื่อนางสาวนีโอควีนเนี่ยเป็นสาวที่แบบว่าอยู่ชัยภูมิสมมุติว่าที่ชัยภูมิอย่างนี้ต้องไปชัยภูมิตลอดเลยเอาเป็นว่าอยู่คนละจังหวัดกันไม่ได้เจอกันนัดเจอกันที่งานนี้เป็นงานคอสเพย์บอกรักกันบอกคิดถึงกันจนสุดท้ายมันอัดอั้นพลั่งพรูความเสียวอ่ะแล้วทั้งคู่อายุยังไม่ถึง18อายุยังน้อยอยู่ก็เลยแบบว่าขอพ่อแม่เดินทางมาวันเดย์ทริปอะไรเงี้ยอยู่ไม่ไกลกันมากอยู่ไม่ไกลกรุงเทพมากประมาณ 200-300 โลก็คือแบบว่ารีบเดินทางกรุงเทพตั้งแต่6 โมงเช้าแล้วเดี๋ยวกลับบ้านช่วงเวลา 5 โมงเย็นก็ต้องแยกย้ายกันกลับบ้านพลังพลูความรักกันมาแต่ละคนคอสเพย์มาก็คงแบบอยู่ในงานอ่ะคนมันเยอะก็แบบอาจจะมีนัวกันบ้างอาจจะแบบว่าได้จับได้กอดเพราะกูรู้เลยงานคอสเพย์ที่คนเยอะส่วนใหญ่ที่กูเห็นกันบ่อยๆคือมึงสามารถเอาตัวถูกันโดยที่คนไม่รู้ว่ามึงถูกันอยู่มันขนาดนั้นเลยนะมันแบบมึงสามารถกอดกันอ่ะกอดกันแล้วแบบไม่มีใครสนมึงอ่ะหรือมึงสามารถแบบนั่งอยู่ในมุมอ่ะนั่งอยู่ในมุมแล้วเอาผ้ามาคุมอ่ะแล้วมือล้วงกันอ่ะได้โดยที่แบบไม่มีเหี้ยอะไรเกิดขึ้นเพราะไม่มีใครสนใจอ่ะทุกคนแม่งเป็นอย่างนั้นอ่ะเอ้ยมันใช่ขนาดนั้นเลยอ่ะเอามึงไม่เคยทำกันเหรออ้าวกูก็ไม่เคยทำเหมือนกันเนี่ยแหละวัยรุ่นทำไมเขาถึงไม่นี่กันใช่ไหมที่อ๋อเรื่องการคุมผ้านั่นแหละก็ด้วยความที่เนี่ยการเข้าม่านรูดมันน่ากลัวมากถ้ามึงไม่มีรถยนต์เป็นเรื่องเป็นราวแล้วถ้ามึงด้วยความถ้ามึงไม่มีมันประสบการณ์ในการเสียวเนี่ยมันจะทำให้มึงดูแบบดูแย่มากเข้าใจใช่ไหมเขาก็เลยเลือกที่จะแบบว่าและอย่างหนึ่งค่าเข้าม่านรูดมันแพง300เนี่ยสำหรับวัยรุ่นมันเยอะนะเขาก็เลยเลือกที่จะนั่งกันอยู่ตอนประมาณแบบมันจะมี2ประเภทมันจะมีสายต่างจังหวัดกับสายไม่ใช่ต่างจังหวัดถ้าสายต่างจังหวัดเนี่ยสมมุติว่างานเปิด10 โมงมันก็จะมา10 โมงแต่ถ้าบูธตั้ง11 โมง10 โมง1 ชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มงานเนี่ยมึงทำเลยซัดมุมเลยเข้ามุมเลยก็ตามเต็มที่แต่ถ้าเป็นบางพวกสายแบบว่าบ้านอยู่กรุงเทพกลับดึกได้แต่ไม่สามารถค้างคืนได้สมมุติว่างานเลิก6 โมงถ้าจัดในศูนย์ประชุมที่มีห้องแอร์2 ทุ่มเริ่มเก็บของเขาจะเริ่มปิดไฟไล่เพื่อเป็นการประหยัดค่าไฟจังหวะนี้แหละมานั่งก็ทำการทำความรู้จักด้วยริมด้วยฝ่ามือกันอย่างเมามันนี่คือสไตล์โอเคเรากลับมากับคู่รัก2คนนั้นนะครับผมไปสืบทราบประวัติมานั่นแหละ2คนนี้ก็อย่างที่บอกอยู่คนต่างจังหวัดความจริงก็คือตัวผู้ชายเนี่ยเข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงแล้วแบบจีบกันมานานแล้วผู้ชายด้วยความอารมณ์เด็ก17อ่ะมันแบบมันพรั่งพรูอ่ะเข้าใจไหมมันพรั่งพรูความอยากอาหารอ่ะมันคือวัตถุดิบชั้นเลิศเข้าใจไหมตอนแรกก็ไม่มีอะไรแต่พอแบบว่าได้เจอตัวกันได้เจอจริงๆกันได้แบบได้เกี่ยวก้อยกันฟีโรโมนทั้ง2 ฝั่งมันตีกันอ่ะมันก็เริ่มแบบเงี้ยเข้าใจไหมมันแบบแล้วมันก็อย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันแบบมันเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันก็อย่างเงี้ยมันก็อยากมันธรรมดาแล้วตัวผู้หญิงก็ดันทะลึ่งบอกว่าปวดท้องเข้าแก็บผู้ชายก็เลยด้วยความเร่งด่วนก็เลยเข้าห้องน้ำชายความคิดคือไม่มีอะไรก็เห็นว่าคนมันเข้าเยอะถ้าเข้าไปพร้อมๆกันเพื่อนๆคงคิดว่านี่เป็นสาวดุนนี่ตัวผู้ชายคิดอย่างนั้นพอเข้าน้ำไปด้วยกันนั่งเฝ้าผู้หญิงที่ปวดท้องอยู่ในห้องน้ำอารมณ์มันได้ผู้หญิงนั่งต่ำกว่าผู้หญิงนั่งอยู่บนฝาชักโครกผู้ชายนั่งอยู่ข้างบนผู้หญิงมันก็แบบเขาปวดท้องแล้วฝ่ายผู้ชายแม่ก็แบบปวดท้องเหรอโอ้แม่หายป่วยนะหายปวดนะอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันคือความรู้สึกที่แบบพรั่งพรูของเด็กวัยรุ่นก็เลยใส่กันแล้วอยู่ดีๆฝ่ายหญิงพูดว่าอย่านะอย่าเขาปวดท้องเหมือนเขามีเลือดด้วยเขากลัวพยายามปัดผู้ชายเดี๋ยวเหมือนผู้ชายก็ยังเงียบอยู่สุดท้ายผู้หญิงแม่งปัดมากๆผู้ชายก็เลยแบบโอเคบอสซีขอยบอสซีกับเจ้าแล้วทั้ง2 ฝั่งเลยออกมาพอออกมาเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือผ่านไปสัปดาห์กว่าๆฝ่ายหญิงขอเลิกกับฝ่ายชายเสียใจมากเสียใจแบบทั้งความรู้สึกที่พรั่งพรูบวกกับทำไมตอนนั้นกูไม่ซี่เมื่อมีโอกาสเพราะผู้หญิงพูดว่าเลิกกันเถอะเพราะเธอไม่ทำตามใจฉันเสียใจสุดเศร้าโกรธมากผู้ชายเลยทำสิ่งที่โง่เง่าที่สุดก็คือเธอคืนดีกับเรานะแล้วตั้งรูปที่เคยถ่ายคู่กันตั้งรูปที่เคยแบบ ให้หัวใจกันตั้งรูปที่เคยทำส้นตีนอะไรก็แต่และสุดท้ายผู้ชายเกิดอารมณ์วิวตั้งรูปที่เคยดูดปากกันคือมันเคยแอบดูดปากกันแล้วมันถ่ายรูปเก็บไว้เอารูปที่ดูดปากกันขึ้นแล้วเขียนว่ากลับมาเถอะนะยอดรักของฉันฝ่ายหญิงกลับมาบอกฝ่ายชายว่าสิงขนองนาว่าไงเหรออย่าโกรธแล้วนะเราไม่ใช่ผู้หญิงบ้านะเธอปวดท้องเราเป็นสาวดุ้นอ่ะฮะแล้วยังไงแล้วยังไงเราไม่ใช่ผู้หญิงนะมันเป็นโรลใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นเปิดวิดีโอคอลหยิบบางอย่างออกจากกระเป๋านายสมพงษ์โคยแท่งทองฮะนี่คือเราเองเห็นไหมคิ้วเดียวกันเลยเห็นไหมคิ้วแตกอ่ะยิ้มใส่เห็นไหมสมพงษ์โคยแท่งทองแล้วที่ปวดท้องคืออะไรอ่ะตอนนั้นเรากินฮอร์โมนแล้วเมนมาขอโทษนะตอนนั้นเมนมาจริงๆวางสายทิ้งให้สิงขนองนายืนงงในความเงียบสงัดด้วยคำถามที่เต็มไปหมดแม่งมีเมนด้วยเหรอวะ Let's talk ASAP baby Hurry up don't be lazy 알기다 한줄 알고 빨간색 눌러 끊고 나니 생각나서 다시 떠올려 This is one more thing I show